ู่ทางทิศใต้ของท้องสนามหลวงแล้วก็บริเวณที่ญาติโยมนั่งกันอยู่นี้ก็เป็นช่องว่างระหว่างเต็นท์ซึ่งตรงกับพระมนตปของพระบรมสารีริกธาตุกับขอความร่วมมือนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามข้อตกลงที่เราได้ทำกับรัฐบาลอินเดียนะครับในการพิธีส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับเสด็จสู่พระที่นั่งอิสระวินิจฉัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับก็ขอทุกท่านได้งดในการเดินเทียนประทักษิณกับเพื่อที่จะเตรียมสถานที่ในเรื่องของพิธีการครับขอเมตตาจากพุทธศาสนิกชนครับก็เรายังยืนแล้วก็สามารถที่จะอธิษฐานจิตในส่งที่จะระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์นะครับนัตถิเมสานังอันยังนะครับพุทโธเมสานังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีนะครับนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับโยมเชิญนั่งข้างในเลยเดี๋ยวเต็มนั่นน่ะไปนั่งข้างในเลยเดี๋ยวมันจะเต็มถ้าไม่มีที่นั่งกันใช้เวลานานตรงนี้ยังไม่ให้นั่งใช้เวลานานไหมคะไม่นานหรอกในด้านรอบมณฑปนั้นขอให้ท่านขยับออกจากชั้นล่างนะครับพรมแดงชั้นล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะนิมนต์พระสงฆ์ที่ยังไม่กลับวัดยังอยู่ในรอพิธีส่งเสด็จเนี่ยไปเจริญพระชัยมงคลคาถาด้วยนะครับครับขอบพระคุณนะครับพุทธศาสนิกชนหลายคนหลายท่านนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยการเริ่มหาที่นั่งแล้วนะครับบริเวณด้านหลังมณฑปนะครับโดยเว้นช่องทางด้านข้างด้านหน้านะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะครับหลายคนหลายท่านงดเดินถวายสักการะเวียนเทียนแล้วนะครับในขณะนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านร่วมกันจับจองที่นั่งนะครับบริเวณด้านหลังมณฑปนะครับโดยเว้นช่องทางถนนสายกลางนะครับด้านหน้ามณฑปนะครับเพื่อเปิดช่องให้รถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามานั่งบริเวณด้านหลังของธรรมภาพที่ถ่ายภาพอยู่ขณะนี้นะฮะเข้ามาบริเวณด้านหลังพระมณฑปแล้วครับขอเชิญเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระตอนนี้ลมแรงนะลมแรงมากได้กรุณายืนกำหนดแนวเขตที่จะนั่งรอนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำที่กั้นมานะครับเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพิธีส่งเสด็จครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือครับก็นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่มาสักการะแล้วมีความปราบปลื้มปีติยินดีนะครับก็อสุชนน้ำตาก็หลั่งไหลนะครับหลายท่านก็เกิดปีตินะครับทุกท่านที่มาเนี่ยปีติเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ครับผู้ที่ดำเนินการทุกฝ่ายนะครับก็เห็นพุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะพร้อมกันก็เกิดปีติเหมือนกันนะครับครับก็ขอให้ท่านหยุดประจำที่นะครับแล้วก็อธิษฐานจิตน้อมระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งยาวชีวังตลอดชีวิตนะครับซึ่งในบทที่เราสวดกันเนี่ยนัตถิเมสานังอันยังพุทโธเมสารานังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานั่นเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธธรรมและพระสงฆ์นะครับการกล่าวหรือการตั้งใจที่เป็นสิริมงคลอันนี้
ขอความจงด้วยความตัดอันนี้ขอความเป็นสิริมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่นคือบทสวดมนต์ที่เราท่านทั้งหลายได้เจริญพุทธมนต์ในตอนเย็นมานี้นะครับก็เป็นการตั้งสัจจปฏิญาณครับคุณชลันธรนะครับครับขณะนี้ลูกชายของท่านรออยู่ที่ประตูห้องนิทรรศการนะก็คือในช่องว่างระหว่างเต็นท์บริเวณนี้ก็เป็นสถานที่นิทรรศการของให้รองรับไทยพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมครับก็ประชาสัมพันธ์ได้มานั่งรวมตัวกันอยู่ที่ตรงนี้ครับจากพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับขอให้ท่านได้หยุดนะได้หยุดแล้วก็ยืนตั้งจิตอธิษฐานถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะครับก็จะเกิดบุญคุณเป็นกุศลเช่นเดียวกับท่านเวียนเทียนประทักษิณครับตรงนี้มันร้อนจริงนะได้หมดได้ค่ะได้หมดเลยฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ครับในบนบนดบนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานะครับประจำบนพื้นที่ด้วยนะครับครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็จิตอาสาก็ขอทุกท่านยืนกำหนดนี่ก็เป็นเสียงประกาศของโฆษกทำเป็นแนวกั้นที่ประกาศให้พุทธศาสนิกชนที่กำลังเดินเวียนประทักษิณอยู่เนี่ยขอให้ท่านได้หยุดแล้วก็นั่งลงบริเวณด้านหลังของพระมณฑปก็คือบริเวณที่ธรรมภาพยืนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นด้านหลังของพระมณฑปนะฮะสามารถที่จะนั่งเพื่อที่จะเตรียมส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออัญเชิญพระองค์ประดิษฐานไว้ชั่วคราวภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคุณสักครู่หนึ่งครับท่านที่เดินอยู่นะครับขอขณะนี้ขอให้ท่านงดเดินนะครับแล้วก็โดยใช้วิธีอธิษฐานจิตนะครับแทนการเดินเทียนประทับสิงนะครับขอเมตตาครับผมเพราะว่าหลายท่านตอนนี้ก็นั่งรอที่จะส่งเสด็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เดินก็ขอให้ท่านได้งดเดินได้แล้วนะครับก็ยืนแล้วก็หันหน้าไปทางมณฑปซึ่งเป็นที่ประทับของครับถ้าหากว่าท่านยืนอยู่กับที่แล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านได้กรุณานั่งลงนะครับแต่ท่านที่เดินเทียนประทับหยิบสินอยู่ก็ขอเมตตาใกล้เวลาอัญเชิญพระบรมศาลีริกธาตุเสด็จประทับชั่วคราวในวิทยาสารแห่งชาติแล้วนะช่วงนี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็เริ่มหยุดในการเดินเวียนประทักษิณลงเรื่อยๆนะก็จะหมดลงแล้วนะแล้วก็เริ่มนั่งลงแล้วนะอย่างที่ภาพเห็นบรรยากาศตอนนี้เริ่มทยอยนั่งลงกันแล้วในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระหลังธาตุนะครับไปประทับที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับที่พระที่นั่งอิสราวิธิชัยก็เพื่อที่จะรอส่งเสด็จไปจังหวัดเชียงใหม่พรุ่งนี้หกโมงเช้านะครับ6 โมงเช้าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศอินเดียเจ้าหน้าที่ของประเทศอินเดียนะฮะกำลังเดินเข้าไปในพิธีคือประเทศสาธารณรัฐอินเดียกับประเทศไทยนั้นมีสายสัมพันธ์ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมายาวนานมากตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ครับผมครับได้ที่นั่งบนแนวถนนนะครับขอขยับขึ้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขึ้น2ข้างของพระมณฑปให้เอกอัครราชทูตของประเทศอินเดียในอดีตจะได้วางแนวรั้วนะครับเพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตของประเทศสยามในสมัยนั้นเพื่อให้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุชุดเดียวกันนี้เลยที่อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ในขณะนี้แหละโยมที่ขุดค้นได้จากเมืองกบิลพัทซึ่งทางนักโบราณคดีทั้งต่างประเทศทั้งประเทศอินเดียเนี่ยก็ต่างยืนยันกันชัดเจนว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆโยมและเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อัญเชิญมานั้นปัจจุบันนี้ถ้าใครต้องการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในที่เดียวกันนะก็ได้อัญเชิญแยกออกมาเนี่ยก็ขอบอกกับท่านผู้ชมว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเนี่ยซึ่งมีสถานะเดียวกันนะอยู่ในพระอบเดียวกันเนี่ยได้ถูกแยกมาไว้ที่ประเทศไทยของเราเรียบร้อยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะฮะนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาทองวัดสะเกษนั่นเองถ้าใครต้องการจะกราบสักการะบูชาพระองค์สังฆราชของสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆจริงๆเนี่ยแล้วก็ยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนจากโบราณคดีแล้วไปวัดสะเกษขึ้นบนภูเขาทองแล้วกราบสักการะบูชาได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอความกรุณาที่ท่านนั่งบนถนนนะครับขยับหน่อยนะเจ้าหน้าที่จะได้นำแนวรั้วมากั้นนะครับวันนี้ญาติโยมได้ทยอยมานั่งกันแล้วได้เห็นภาพนะตอนนี้เดินมานั่งกันแล้วเริ่มหาที่นั่งกันแล้วด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของที่อยู่ถนนนะครับขอให้ท่านขึ้นมาหลังพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะเริ่มออกมาแล้วมานั่งแล้วตรงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเป็นนิทรรศการนะครับเว้นทางไว้นะเว้นทางไว้หน่อยเว้นทางไว้เข้าด้านในได้นะโยมเข้าด้านในครับเด็กชายมีที่อยู่เชิญด้านในเลยฮะด้านในด้านในมีที่นั่งอยู่เยอะเลยข้างในฮะข้างในรออยู่ที่หน้าไปข้างในเลยฮะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งตอนนี้ยังมีที่นั่งอยู่เชิญเลยเชิญเลยศรีมาลาหรือน้องบีบีแม่รออยู่ที่หน้าเชิญข้างในเลยโยมข้างในมีที่นั่งเยอะเลยไปสงแห่งนี้นะครับขอบพระคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ให้ญาติโยมก็เริ่มทยอยเข้ามาด้านในกันแล้วเป็นอย่างดีนะครับโดยการไม่นั่งบริเวณถนนนะครับที่เจ้าหน้าที่กำลังกั้นรั้วแนวรั้วนะครับด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้นะครับที่ท่านให้ความร่วมมือในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้นะครับให้สะท้อนย้อนกลับไปยังทุกท่านนะครับให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับทั้งการประกอบอาชีพการประกอบธุรกิจนะครับท่านที่กำลังเดินสักการะบูชาอยู่นะครับขอให้หยุดเดินนะครับโดยจับจองที่นั่งนะครับตามที่ประกาศข้างในข้างในเลยข้างในเลยด้านหลังตรงนี้เป็นทางเข้าออกครับข้างในยังมีที่เยอะโยมเชิญเจ้าหน้าที่ได้กั้นรั้วแนวรั้วไว้นะครับขอความร่วมมือนะครับครับให้ท่านเข้ามาขยับนั่งบริเวณหลังแนวธงนะครับหลังแนวธงทั้งแนวไฟเสาไฟนะครับเห็นไหมครับแสงสปอตไลท์นะครับนั่งบริเวณหลังแนวธงแนวเสาไฟฟ้าสปอตไลท์นะครับขอขอบพระคุณนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่มาด้วยจิตเริ่มใสศรัทธานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้นะครับแล้วก็กราบขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านมาด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยจิตที่ศรัทธาต้องการที่จะสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั่งเลยนั่งเลยเนี่ยนั่งเนี่ยเลยหน้าธงเนี่ยนั่งเลยนั่งว่าในช่วงนี้นะครับนั่งตรงนี้นั่งไปเลยเตรียมสถานที่ในการส่งเสด็จพระบรมอย่าขวางทางอย่าขวางทางโยมอย่าขวางตรงนี้เข้าออกตรงนี้เข้าออกขอไปในความไม่ขอไปด้วยโยมตรงนี้ขยับไปตรงนู้นให้มีทางให้ความร่วมมือกับให้มีทางเดินหน่อยดีนะครับขอให้บุญกุศลนั่งเลยนั่งเลยนั่ง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 ให้ทุกท่านนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญประกอบอาชีพใดๆก็ประสบความสำเร็จในถ้าญาติโยมที่ชมไลฟ์สดขณะนี้ถ้าสังเกตเห็นที่บริเวณมนดกทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูม่านทั้ง4ด้านทั้ง3ด้านด้านหน้าด้านข้างหมดแล้วนะเจ้านะครับพระสงฆ์เพื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับด้านทั้ง2องค์นั้นนะหันหน้ากลับเข้าสู่นะครับด้านขวามือภาชนะที่เตรียมไว้ขอนิมนต์อาจจะเป็นลังหรือจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเพื่อที่เตรียมจะอัญเชิญรูปนะครับไปนั่งอยู่ภายในเสด็จให้บริการไปสู่ณสถานที่ภายในพระชินอิสระวินิจฉัยภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครหรือในวังหน้านะครับเหมาะสมกับในวังหน้านะครับสามารถพูดถึงวังหน้าแล้วก็เรื่องยาวนะโยมถ้าจะมาภาพจะพูดเรื่องวังหน้าให้ฟังได้นะครับ
อีกสักครู่นะครับเป็นเรื่องยาวมากจัดการให้วันนี้ก็ไม่ขอปรารภแล้วกันนะให้เราติดตามรับชมบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงโฆษกไปเรื่อยๆได้เข้าสักการะนะครับและสวดชัยมงคลนะครับในการส่งเสด็จองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะครับด้านหน้าขอขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับนั่งนั่งฮะนั่งนั่งลงโยมนั่งลงข้างหน้านั่งลงด้วยบอกด้วยนั่งฮะนั่งนั่งโยมนั่งหน่อยนะกรุณาช่วยนั่งกันด้วยนะโยมนั่งหน่อยนั่งหน่อยเนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุของพระคัสสาวกทั้งสองเนี่ยเป็นสมบัติอันทรงคุณค่ายิ่งของประเทศอินเดียจึงเป็นธรรมดานะเวลาที่จะอัญเชิญย้ายสถานที่แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการและรักษาความปลอดภัยในระดับสูงเพราะเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั่วโลกนี่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงความศรัทธาและความมั่นคงในจิตใจของผู้คนขณะนี้เป็นภาพที่ไม่ว่าจะอยู่ณประเทศใดไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกก็จะจับตาดูจับจ้าจ้องของการอัญเชิญเสด็จของพระบรมสารีริกธาตุในแต่ละครั้งที่เสด็จไปณสถานที่ต่างๆนะจากกรุงเทพมหานครแห่งนี้ก็จะอัญเชิญเสด็จประทับไปอยู่ที่หอคำบริเวณด้านเต็นท์ที่สวนราชพฤกษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนนะครับขอความร่วมมือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับขยับถอยไปจะมีฐานไว้อีก4วันเพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้วางแนวรั้วได้สะดวกครับทั้งนี้เป็นการพุทธศาสนิกชนนะครับหลายคนหลายท่านเฉลิมพระเกียรติขณะนี้เริ่มขยับเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ฝั่งเต็นท์บริการประชาชนนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยของเราโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนไทยของเราถ้าหากเหตุการณ์วันนี้ไม่มีเราก็จะมองไม่เห็นถึงความศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงของพุทธบริษัทไทยของเราที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่เราได้ประสบพบเห็นกันมาตั้งแต่วันแรกของการอัญเชิญปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทั้งสององค์มาจนถึงวันนี้นะศรัทธาแรงกล้าของผู้คนก็ยังไม่หมดไม่สิ้นนะโฆษกประกาศให้หยุดเดินเวียนมาทักษิณแล้วทุกคนก็ยังคงเดินกันอยู่จนต้องขอร้องถึง 3-4 ครั้งและทุกคนก็ตอนนี้หยุดกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้รถที่จะเข้ามาเทียบเพื่ออัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนั้นก็กำลังจะเดินทางเข้ามาภายในขออนุญาตนะครับท่านพุทธศาสนิกชนครับนี่เป็นเสียงยุบจากมณฑปนะเสียงจากมณฑปเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโดยการขยับตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือนะครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวางแนวรั้วนะครับเพื่อที่จะจัดการส่งเสด็จให้เรียบร้อยนี่เจ้าหน้าที่นำรั้วมาวางแล้วนะครับขอท่านทางด้านฝั่งศาลฎีกานะครับท่านถอยหลังหน่อยนะครับท่านถอยหลังหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่นำรั้วเข้ามากั้นประชาชนนะกั้นประชาชนเพื่อไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตเออไปหาตู้เอามือเดี๋ยวตู้มาอยู่
คนออเข้ามาอยู่บริเวณริมรั้วด้านหน้ากันหมดเอาเจ้าหน้าที่ถอยรั้วเหล็กออกไปประชาชนก็เดินเข้าไปข้างในกันเอาใจเย็นๆเดี๋ยวล้มกันโยมเอ้ยเออส่งจิตเอาโยมส่งจิตเอานั่งอยู่กับที่นี่แหละไม่ต้องไปก็หรอกเออส่งจิตเอาโยมทุกอย่างสำเร็จด้วยใจด้วยจิตนะเอาเป็นเครื่องชี้วัดให้พวกเราได้เกิดความคิดหรือข้อคิดร่วมกันว่าการเสด็จอุบัติมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของชาวโลกทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีของพระองค์มาเนี่ยสี่อสงไขยกำไรแสนกับคือนับเวลาไม่ถ้วนนะเพื่อมาโปรดเหล่าบรรดามนุษย์ในโลกพร้อมทั้งสัตว์ตวโลกทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบทพิสูจน์ให้กับนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอย่างชัดเจนแล้วว่าสามารถทำให้โลกสงบร่มเย็นได้จริงนะไม่ใช่เป็นศาสนาที่เชื่อถือสืบกันมาโดยไม่มีหลักในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงไม่มีนะพระพุทธเจ้านั้นนะทรงเปิดโอกาสให้ทุกคนมาพิสูจน์ได้มาศึกษาเรียนรู้กันได้นะศึกษาเรียนรู้พิสูจน์กันได้นะจนถึงปัจจุบันนี้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงมีปรากฏอยู่ในรูปของตัวอักษรที่เป็นอักษรต่างๆทั่วโลกแล้วก็เป็นภาษาบาลีนะพระสงฆ์ในประเทศไทยของเราโดยเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่ขออนุญาตเอ่ยพระนามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกลงมาจนกระทั่งถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทั้งหลายทั้งปวงทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ศึกษาเรียนรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่ธรรมอยู่ต่างก็มีส่วนร่วมนะฮะในการทำรงรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนานโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกมาโดยตลอดนะเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกนะโยมฟังให้ดีพระองค์ท่านทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทรงยอยกพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งพี่น้องต่างศาสนาฟังตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจเพราะนี่คือความจริงของประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นประเทศที่ถูกยกโดยผู้นำชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะเราไม่ได้พูดโดยไม่มีหลักฐานยืนยันไม่ใช่พูดโดยไร้ร่องรอยนะเป็นความจริงแท้ที่เขายกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกก็เพราะด้วยเหตุนี้เองว่าคนไทยเราโดยมีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แล้วก็มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะตั้งแต่ประมุขสงฆ์สูงสุดคือสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะลงมาจนกระทั่งถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีบาสกบาสิกาเราต่างร่วมแรงแข่งขันกันขับเคลื่อนกงล้อธรรมจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปด้วยกันอย่างนี้มาตลอดเป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปีประเทศของเราเนี่ย 2,000 กว่าปีญาติโยมตั้งแต่ยุคของอาณาจักรสุวรรณภูมินะตั้งแต่อาณาจักรสุวรรณภูมิปีพระพุทธศักราช235ที่พระโสณพระอุตระโดยพระบัญชาของพระเจ้าโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป
นะให้คณะของท่านเนี่ยนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่อยู่บนพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมินี้ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช235นับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,300 กว่าปีแล้วญาติโยม 2,200 กว่าปีนะครับคณะสงฆ์จากประเทศเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนจึงฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนในแถบนี้มาช้านาน 2,000 กว่าปีแล้วจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งเจอพระบรมสารีริกธาตุนะครับขอนำเรียนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับให้ทุกท่านนั่งด้วยอาการอันสงบนะครับโดยการประนมมือนะครับประนมมือนะครับท่านใดมีความประสงค์จะเปล่งเสียงสาธุการก็สามารถเปล่งเสียงสาธุการได้นะครับเพื่อส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุนะครับขอขอบพระคุณนะครับรถมาแล้วนะขบวนรถมาแล้วทุกคนทุกท่านนะครับในขณะนี้นะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอันนี้ขบวนรถเข้ามาแล้วนะนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนว่ารบกวนถอยทุกท่านก็ถอยให้นะครับนะครับเมื่อท่านได้จับจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้นั่งโดยการทำจิตนะครับทำจิตให้สงบนะครับตั้งกัลยาณจิตจะตั้งจิตอันเป็นกุศลนะครับเพื่อส่งเสด็จในขณะนี้ภายในพระมณฑปนะครับภายในมณฑปเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการอยู่ข้างในบทอิติปิโสก็ได้นะครับหรือบทสวดที่ท่านจดจำได้นะครับท่านใดไม่สามารถจดจำบทสวดได้ก็นั่งภาวนานะครับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะครับนะเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับครับเมื่อจิตใจของท่านสงบแจ่มใสโปร่งใสแล้วนะครับก็น้อมถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเริ่มใสด้วยความศรัทธานะครับจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้นะครับก็จะเกิดเป็นบุญมหาศาลนะครับอำนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับตลอดถึงครอบครัวของทุกท่านนะครับครับในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินเดียกับรัฐบาลไทยนะครับโดยมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้นะครับจะไม่สำเร็จนะครับหากพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับไม่รวมจิตรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับในการปฏิบัตินะครับทางกายวาจาและใจนะครับเมื่อทุกท่านมารวมกันอยู่จำนวนมากนะครับต้องอาศัยพลังอย่างสูงนะครับที่จะทำให้กิจกรรมนี้ออกมาเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่นะครับอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นเมืองพุทธนะครับอย่างยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นเมืองพุทธนะครับในภาพขณะนี้นะครับหลายคนหลายท่านบางท่านนะครับนั่งสมาธิบางท่านก็นั่งประนมมือสวดอิติปิโสนะครับเอาพวงมาลัย3,000น่ะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเอาส่งให้กิจละเขาส่งมาให้กิจข้างบนครับสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่สามารถเข้ามายังบริเวณนี้ได้นะครับท่านสามารถไปนั่งรอส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุได้นะครับจนถึงเส้นทางเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับโดยนั่งอยู่แนวนอกรั้วที่เจ้าหน้าที่ตั้งกั้นไว้นะครับโดยตั้งนั่งนะครับบริเวณนอกรั้วที่เจ้าหน้าที่กั้นไว้ให้นะครับอ
ตอนนี้ทุกคนก็กำลังสงบนิ่งแล้วก็พนมมือกันอยู่ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะยังประดิษฐานอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวยาวไปจนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนะครับออกจากมณฑปอันเป็นที่ประดิษฐานณกลางสนามหลวงแห่งนี้เพื่อไปเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างสนามหลวงและจะได้มีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานณจังหวัดเชียงใหม่ที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับซึ่งทุกท่านยังสามารถเดินทางไปร่วมสักการะหรือน้อมจิตไปร่วมบูชาได้ที่ภูมิภาคต่างๆซึ่งจะได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวให้สาธุชนทุกท่านได้เข้ากราบสักการะนะครับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้จะยังไม่ใช่เป็นการอัญเชิญกราบอย่างอินเดียนะครับจะเป็นการอัญเชิญไปไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับในคืนนี้และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการอัญเชิญโดยเครื่องบินนะครับไปยังจังหวัดเชียงใหม่ณหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์ซึ่งก็จะได้มีพิธีอัญเชิญที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหากท่านอยากจะชมริ้วขบวนหรือขบวนอัญเชิญในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนั้นท่านยังสามารถเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกนะครับกำหนดการของวันนี้นะครับทุกท่านจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในเวลา 21:39 นั่นก็คืออีก1ชั่วโมงข้างหน้าขณะนี้เจ้าหน้าที่ขออนุญาตได้เตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมและดูแลความสะดวกที่สุดนะครับรวมถึงการรักษาความปลอดภัยพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับท่านสามารถนั่งยังจุดต่างๆที่ท่านเจ้าหน้าที่นะครับได้ปิดแนวกั้นไว้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบมณฑปและพื้นที่เส้นทางในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับหลังจากวันที่5-8มีนาคมประดิษฐานอยู่ณภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วจะมีการอัญเชิญไปที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานในวันที่10-13มีนาคมณวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นจะอัญเชิญไปที่ภาคใต้วันที่15-18มีนาคมณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ครับซึ่งวันนี้ทุกท่านที่ตั้งใจที่จะมาร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในการอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อที่จะได้ทำพิธีอัญเชิญในวันพรุ่งนี้ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้นะครับในช่วงเวลานี้ซึ่งจะได้มีการอัญเชิญในช่วงเวลา 21:39 ในช่วง 3:39 นี้ครับสรุปก็คือพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างเป็นทางการนั้นก็จะอัญเชิญเวลา 21:09 นะใน ขอไปในช่วงนี้ก็ต้องขอฝากในช่วงเตรียมความพร้อมนี้ญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมไลฟ์สดขณะนี้ว่าช่วงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากมณฑปนะครับ
หน้ากลางสนามหลวงไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับทุกท่านจะขอความกรุณานะครับได้นั่งบริเวณที่เหมาะสมนะครับโดยไม่ลุกยืนนะครับซึ่งในช่วงเวลาในการอัญเชิญก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับท่านสามารถร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะได้อัญเชิญไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกนะครับท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้นะครับท่านพุทธศาสนิกชนชาวไทยเราทุกคนนะครับรวมถึงชาวต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับต่างได้หลั่งไหลมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยมีจิตใจอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับในการที่จะได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะครับซึ่งได้เห็นภาพของความตั้งใจเห็นภาพของความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยังมีโอกาสนะครับในการที่จะเข้ากราบสักการะได้อีกสำหรับท่านที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานหรือว่าทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับว่าพระบรมสารีริกธาตุจะยังประดิษฐานอยู่ณราชอาณาจักรไทยยาวไปจนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะครับซึ่งพื้นที่ต่างๆทุกท่านสามารถเดินทางไปเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้เช่นเดียวกันและอีกอย่างทุกท่านก็ยังสามารถในการไปเยี่ยมชมบ้านเมืองต่างๆนะครับภาคต่างๆในการเข้ากราบสักการะได้อีกด้วยนะครับสำหรับขบวนรถในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท้องสนามหลวงไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับก็จะได้ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้ามณฑปนะครับซึ่งจะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากมณฑปแล้วก็จะได้ส่งต่อขึ้นไปยังรถขบวนอัญเชิญซึ่งเป็นรถยนต์นะครับจากนั้นขบวนรถก็จะเดินทางออกจากท้องสนามหลวงไปทางด้านประตูฝั่งธรรมศาสตร์นะครับและเลี้ยวขวาและเข้าไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเป็นการชั่วคราวนะห้องมั่นคงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครับนี่คือลำดับขั้นตอนในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเตรียมอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นการต่อไปครับตอนนี้พุทธศาสนิกชนที่ใช้จดใจจ่อเพื่อจะรอส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุดังกล่าวก็
นั่งด้วยความสงบแล้วก็มีบางท่านก็ยังคงเดินเวียนประทักษิณโดยรอบๆประปรายนะแต่ว่าไม่สามารถจะเดินได้ทั้งรอบก็คงจะมาเพิ่งมาถึงนะคิดว่าจะเดินเวียนประทักษิณได้แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถจะเดินได้แล้วหลายคนก็หาที่นั่งกันถือดอกบัวมานี่คือที่ถือดอกบัวมาเนี่ยคือจะพื้นที่ที่ท่านยังยืนอยู่ขณะนี้นะครับเดินเวียนประทักษิณมีท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับในช่วงใกล้เวลาแล้วนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านได้นั่งประจำที่ที่เหมาะสมนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้ร่วมมองเห็นอย่างบริเวณพิธีได้อย่างสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านจะยืนบริเวณดังกล่าวนะครับขอความกรุณาท่านได้ขยับยังบริเวณที่เหมาะสมนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกของทุกท่านที่มาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยกันทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับเมื่อเรามองในมุมสูงก็จะเห็นพระสงฆ์ซึ่งจะมีการเตรียมที่จะเดินเข้าสู่ภายในรั้วที่ได้กั้นไว้เพื่อจะยืนรอบพระมนตบเพื่อที่จะเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสต่อไปที่บ้านของท่านได้ต่อเลยนะครับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากเลยนะฮะที่รอส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าสององพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับในช่วงที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับจากมณฑปอันเป็นที่ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวนะครับคณะสงฆ์นะครับทั้งคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อินเดียนะครับจะได้มีการเจริญพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถานะครับซึ่งทุกท่านสามารถประนมมือร่วมน้อมอนุโมทนาได้ในช่วงขณะเวลานั้นได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมในช่วงนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครกำลังประกอบพิธีอัญเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไปประดิษฐานชั่วคราวอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์แห่งชาติพระนครในค่ำคืนนี้นะก่อนที่จะอัญเชิญขึ้นเครื่องนะเพื่ออัญเชิญเสด็จไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประดิษฐานไว้ณหอคำในสวนราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปซึ่งจะประดิษฐานไว้ในระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มีนาคมญาติโยมที่เข้ามาติดตามรับชมที่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดก็สามารถเดินทางไปกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวนี้ได้นั้นนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตเจริญจิตภาวนาน้อมจิตน้อมใจนะครับในการถวายเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
เพื่อจะส่งต่อไปประดิษฐานยังหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับในช่วงขณะนั้นนะครับทุกท่านขอเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตอันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเจริญจิตตภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตนะครับเพื่อร่วมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมของประเทศไทยจะได้เข้ากราบสักการะซึ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราท่านทั้งหลายจะได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ครับพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าแถวเพื่อเตรียมส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละรูปเป็นใครยังไงบ้างญาติโยมก็ดูนะมาจากวัดไหนอย่างไรเราพอจะคุ้นหน้ากันบ้างหรือไม่อย่างไรก็เป็นครูบาอาจารย์ของใครบ้างยังไงก็ดูนะโยมแถวยาวเหยียดไปนะไกลเลยนะฮะอันนี้บ่งบอกให้เห็นแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยของเราทั้งพุทธบริษัท4ขณะนี้นะครับท่านพุทธศาสนิกชนได้น้อมจิตน้อมใจเจริญจิตตภาวนาเพื่อที่จะเปิดรับบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ขอทุกท่านนะครับได้ตั้งสติตั้งสมาธิอันแน่วแน่นะครับแล้วก็ร่วมอนุโมทนาในการจัดบุญพิธีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยร่วมกันทุกท่านนะครับซึ่งรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกันนะครับในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและจะได้อัญเชิญไปที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลและจังหวัดกระบี่ต่อนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลีซึ่งขุดค้นพบที่เมืองปิปาวารัฐอุตรประเทศนะครับและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพุทธวิหารสานจีรัฐมัธยประเทศสาธารณรัฐ
สาธารณรัฐอินเดียนะครับซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอินเดียและไทยรวมทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจบจนมาถึงวันนี้ในวันที่3มีนาคม2567นะครับและจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานต่อนะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดกระบี่ถึงวันที่18มีนาคมนี้ครับเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตอันเป็นสมาธิในการร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านนะครับเวลาก็เริ่มใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะที่เราจะได้ร่วมกันส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐานชั่วคราวภายในพิพิธภัณฑสถานชาติพระนครก่อนที่จะเสด็จอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสต่อไปคนเฝ้ารอส่งเสด็จยังคงปักหลักอยู่อย่างเหนียวแน่นเลยนะสงฆ์ที่ท่านยืนเข้าแถวเพื่อส่งเสด็จพระบรมสารีริกธาตุมีมาหลายวัดนะหนึ่งในนั้นก็เป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเท่าที่สังเกตด้วยสายตามีอยู่เป็นจำนวนหลายรูปทีเดียวสำหรับญาติโยมที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้ธรรมภาพใช้เวลามาประมาณสัก2ชั่วโมงเสร็จๆนวาระของการส่งเสด็จสันดานบางแห่งชายหง
สุขวะคุณ